นับสนุนโดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญสวัสดีค่ะพบกับรายการคลาส A รายการที่มาตอบโจทย์ปัญหาการเรียนใน1นาทีค่ะสำหรับชั่วโมงนี้เป็นวิชาจากภาควิชาการโฆษณาจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญค่ะเพื่อนๆคะเพื่อนๆรู้จักการตลาดแบบกอริลล่ามาร์เก็ตติ้งไหมคะว่าแต่ว่ามันเป็นลิงหรอมาตอนไม่เข้าใจเลยอะค่ะแบบนี้ต้องให้อาจารย์โมมาช่วยอธิบายแล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะคลาส A กับอาจารย์โมจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญค่ะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่อง Guerrilla Advertising หรือที่เราเรียกในภาษาไทยว่าการโฆษณาแบบกองโจรค่ะใช่ค่ะได้ยินไม่ผิดแล้วค่ะโฆษณาแบบกองโจรอาจจะฟังดูน่ากลัวและผิดศีลธรรมแต่ในความเป็นจริงแล้วการโฆษณาแบบกองโจรคือวิธีการโฆษณาสินค้าหรือบริการที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ใช้สื่อรูปแบบใหม่ที่แตกต่างออกไปจากเดิมสามารถเรียกร้องความสนใจและสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ที่พบเห็นและเกิดกระแสแบบปากต่อปากซึ่งมีประสิทธิภาพสูงและแพร่กระจายไปในหมู่ผู้คนอย่างรวดเร็วโดยเป็นการสร้างข่าวและกระแสสังคมจนมีผู้เผยแพร่ชิ้นงานแทนโดยที่เจ้าของธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์ไม่ต้องเสียเงินลงทุนจำนวนมากด้วยตนเองนับว่าเป็นเครื่องมือที่เหมาะสมกับนักการตลาดและนักธุรกิจที่ต้องการความคุ้มค่าในการลงทุนเพื่อการสื่อสารข้อความทางการตลาดไปยังผู้บริโภคและกลุ่มเป้าหมายของตนค่ะหวังว่าน้องๆจะเข้าใจคำว่า Guerrilla Advertising กันมากขึ้นนะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะมาตาเข้าใจแล้วล่ะค่ะเพื่อนๆที่ทำธุรกิจอยู่อย่าลืมนำไปใช้ให้ถูกต้องกันนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์โมมากๆเลยที่มาช่วยตอบโจทย์ในวันนี้พร้อมเปิดมุมมองการเรียนรู้ใหม่ให้กับเราชั่วโมงหน้าจะเป็นอาจารย์ท่านไหนมาตอบโจทย์วิชาอะไรติดตามชมได้ใน Class A ค่ะ